กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Provision 691นะครับแล้วก็ในเบรกนี้เรื่องราวของ SMS นะครับเปิดสายโฟนอินเข้ามาแล้วก็ SMS เข้ามาได้รวมทั้งใน Facebook Live นะครับฝากคำถามในคอมเมนต์แล้วก็จะมาตอบถ้าตอบวันนี้ไม่ทันเดี๋ยวคำถามทั้งหมดก็ถูกกลับมาตอบใน SMS หน้าจอรายการให้ทีมงานจัดการให้ก็เลยต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Solid Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเมื่อกี้ช่วงพักเบรกพูดคุยกับพี่อ้นอยู่ใช่ครับเรื่องราวของวิกเตอร์ใช่ไหมครับผมแข่งม้าความเร็วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตอบอย่างนี้ครับจากเดือนนี้นะครับว่าระหว่างวิกเตอร์กับ Kawasaki KR นะครับจริงๆแล้วเครื่องยนต์เนี่ยตัวเดียวกันครับไม่ได้แตกต่างเลยนะครับแต่ถามว่าจะมีวิกเตอร์ตัวเก่าก็เป็นวิกเตอร์เสื้อกลมนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นวิกเตอร์เสื้อ1855ซึ่งจะเป็น X5 นะครับไม่ใช่ X6 นะครับถ้าเป็น SE จะเป็น X6 ครับผมตัวนี้แหละครับจะเป็นเสื้อบรอนซ์นะครับปีเก่านะครับถามว่าสีบรอนซ์ใช่ครับเป็นวิกเตอร์ตัวเก่าแต่ถ้าเป็น SE เมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นเสื้อทองทันทีครับผมจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างกับ KR นะครับเหมือนกันทุกจุดเลยแต่แตกต่างตรงที่รูปทรงนะครับแอโรไดนามิกเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับตัวรถแตกต่างตัวรถรูปทรงนะครับฟิลลิ่งคนละแบบแน่นอนเพราะว่าใส่กันได้ใช่เอามาใส่กันได้หมดโมดิฟายแรงเหมือนกันหมดใช่ครับแต่ถามว่าแรงปะทะเนี่ยแอโร่เนี่ยจะต่างกันวิกเตอร์เนี่ยเป็นรถที่มีรถหน้ากากไม่มีรถเป็นนักเก็ตเนาะสมัยก่อนนี่ยังไม่เรียกนักเก็ตแหละก็คือรถแบบนี้แหละนะใช่ครับผมจริงๆแล้วไม่มีอะไรต่างกันหรอกครับก็เหมือนกันแต่ต่างที่เลขเครื่องอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเลขเครื่องของวิกเตอร์เนี่ยต้องตอกมีรหัสเจหลังท้ายจาก150ทุกครั้งนะครับจะต้องเป็นวิกเตอร์ตรงนั้นนะครับนะครับมาดู SMS กันฮะRyoga RA1 กับ GPX 200ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับ GPX 200ตัวไหนอ่ะขอภาพอ๋อตัว Gentleman ครับ Gentleman กับ Ryoga ต้องบอกว่าณตอนนี้ในชื่อเสียงของรถระหว่างตัว Ryoga เองกับตัวของGPX เราฟันธงไปว่าน่าจะเป็น GPX ที่น่าสนใจกว่าเพราะว่าตอนนี้ GPX ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเขาทำตลาดต่อเนื่องผลบริการความน่าเชื่อถือนะแล้วก็เป็นยอดจองถล่มทลายคิดว่าน่าจะมีเรื่องของการดูแลหลังการขายที่ดีกว่าใช่นะเราประมาณนี้แล้วกันรถเป็นทรงมันคุยเซอร์ทั้งคู่เลยจ้ะใช่ไหมแต่ว่าเรียวก้าซองเชนเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเกือบ10ปีแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เด่นดังอะไรมากเพราะว่ารู้กันอยู่ว่าเป็นรถจีนที่นำตลาดอยู่นำเอาอะไหล่ชิ้นส่วนมาประกอบในบ้านเราใช่แล้วก็อุปกรณ์แล้วมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ยังไม่เวิร์คยังมีการแก้ไขอยู่เนาะพี่ตู่เนาะแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆเปิดสายนะครับโทรเข้ามาเมื่อกี้พี่อเนกดูอยู่จริงเห็นไหมนี่เขาบอกว่าพี่กรมีแต่คนหล่อๆครับขอบคุณมากครับพี่อเนกเดี๋ยวตามงานให้ฝากตู่ตามงานให้เซสปีดอุดรเดี๋ยวไปซ่อมกันเดี๋ยวพี่ตู่ตามงานให้ดรีม125เร่ง60แล้วเบาลงมีเสียงระเบิดตดนะอ๋อชิงจุดครับโอเวอร์แลปที่ปลายท่อแก้ยังไงครับแก้ยังไงก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่เราไปเบิร์นคันเร่งไงครับพอเราเบิร์นเร่งรอบสูงแล้วก็พอปล่อยลงจังหวะนั้นเนี่ยในห้องแข็งเรามันเกิดความแห้งของน้ำมันระหว่างน้ำมันกับมันชิงจุดกันนึกออกไหมระหว่างไฟกับน้ำมันเนี่ยพอน้ำมันบางเสร็จไฟก็จุดพอดีจังหวะนั้นจะตดออกมานิดนึงมันจะพึบออกมาจริงๆมันเป็นพฤติกรรมของนักขับนะแต่เสียงว่าสามารถเป็นได้ทุกคันและทุกรุ่นนะครับไม่ใช่ว่าจะไปแก้ให้หายจริงๆแล้วสามารถปรับวาล์วได้นะครับเปิดทามมิ่งแล้วตั้งวาล์วได้นะครับแก้ไขได้นะครับจริงๆแล้วเพิ่มให้ตัวน้ำมันเนี่ยหนาขึ้นมานิดนึงอาจจะเป็นการหมุนสกรูอากาศเข้าไปได้นะครับแล้วก็ทำให้หนาขึ้นตรงนั้นก็จะไม่ระเบิดแต่น้อยลงนะครับเป็นอาการชิงจุดนะครับผมท่อรั่วหรือเปล่าแบ็คบูบังบูบังจริงๆแบ็คไฟครับผมแบ็คไฟเป็นได้ครับผม MT 03ครับกับ G 310R แฟลตกล่องเปลี่ยนกล่องแล้วไงเอ่ยเอามาทำมั้ยเหรอท่อนอกเปรียบเทียบสมรรถนะนี่ BM ใช่ไหม G 310น่ะใช่ BM เอามาทำแล้วรถส่งถึงแล้วไม่รถยังใหม่อยู่ถ้าจะเปรียบเทียบจริง
ยังไม่เคยลองรถที่มันใส่ออปชันส่วนมากผมจะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก่อนนะครับส่วนมากการทดสอบรถค่ายรถจะให้รถสแตนดาร์ดเดิมๆทุกอย่างมาเลยเหมือนที่ขายมาทดสอบสมรรถนะดูว่ารถเดิมๆไปถึงผู้ใช้นี่เป็นยังไงบ้างแล้วรถมันยังน้อยมากไอ้ G30 BM มันยังไม่ถึงมือเลยรถคันนี้ทำท่อทำอะไรมาแล้วจะให้ใส่กองใส่ท่อแล้วไปลองยังไม่ลองไม่รู้เหมือนกันเอ็มทีก็ยังไม่ลองเหมือนกันนะครับลองแต่สแตนดาร์ดใช่นะครับรถแต่งแล้วก็ไม่กล้าลองของลูกค้าเงี้ยเขาไม่รับเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลมารถมันแพงนะครับแล้วเราขับก็ขับไม่เหมือนชาวบ้านกันด้วยเอาเวลาเทสเราก็ต้องเทสให้มันถึงของไงใช่ไหมความเร็วต้องได้สมรรถนะมันต้องดีเราก็ถึงจะบอกลูกค้าว่าบอกคนผู้ใช้ว่ารถมันไม่ดีตรงนี้รถมันดีตรงนี้นะก็เนี่ยอย่างพี่ก๊อฟดูน้องก็ถามว่าท่อนอกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีแบรนด์อีกด้วยอะไรด้วยนะต้องมีปีกย่อยหลายๆอย่างครับผมยังไงก็อันนี้ต้องมันต้องนอกรอบจริงต้องไปขอคนที่แบบว่าเขาพร้อมที่จะให้เราทดสอบนะครับมากเลยครับขอสูตรดันโล 100S หน่อยเวฟ 100S สูตรดันโลสูตรดันโลเวฟ 100S ใช่ไหมครับครับเวฟ 100S คาบูถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วเวฟ 100S มันเป็น CDIAC นะครับจริงๆแล้ว CDIAC สามารถที่โมดิฟายมัดไฟล่างได้นะครับโมดิฟายมัดไฟล่างได้ครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแคมชาร์ปได้นะครับลูกสูบก็ไม่เกินไซส์ร้อยนะอาจารย์แนะนำเอาแค่แบบเบสิกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมาถึง 15-20% จาก CC เดิมจากความเร็วเดิมที่เรามีนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปแต่งเยอะนะครับเวฟ100จริงๆก็วิ่งอยู่แล้วล่ะวิ่งได้100นึงนะครับแต่งเยอะด้วยใช่ของแต่งเยอะมีให้เลือกเยอะใช่แล้วคงสปริงคัทใช่แล้วองศาแคมก็ไม่ต้องบวกเยอะนะไม่เกิน1มิลนะครับรายละเอียดส่วนลึกเนี่ยอย่างสปริงคัทก็หนุนแหวนได้นะครับท่อยเสียแน่นอนครับเปลี่ยนคอท่อนะแล้วก็ผ่าโล่งนิดนึงแต่มาตรฐานแต่เสียงเนี่ยไม่ควรเกินมาตรฐานนะจริงๆแล้วอย่างเวฟ 100S เนี่ยไม่เกินอยู่แล้วครับเพราะเสียงเขาจะไม่ดังมากความเร็วน้องทำรถเร็วๆแล้วก็อย่าลืมตรวจดูยางด้วยนะครับพยายามเน้นยางถ้าอัพเบอร์ได้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยแต่ส่วนมากแล้วน้องๆวัยรุ่นจะไปลดขอบยางยาง200ใช่อันตรายครับผมต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะให้สูตรไปแล้วไปทำดูนะครับผมลองดูครับนั้นนะครับครับมี SL ไหมครับอ่ะมี SL 250 SL กับ Ninja 250 SL เลือกอะไรครับมันรถคนละสไตล์นะครับคนละสไตล์เพราะว่า SL 250 SL ก็จะเป็นสไตล์ Naked Bike นะครับส่วน Ninja 250 SL ก็จะเป็นตัวสปอร์ตนะฮะซึ่ง2ตัวนี้ถูกผลิตออกมาเพื่อที่จะลดคอสในเรื่องของทั้งราคาอุปกรณ์แต่มันดีอย่างที่มันเป็นเฟรมถักนะฮะด้วยความเบาบางของรถเนี่ยมันรถมันสูบเดียวด้วยทั้ง2ตัวเพราะนั้นแยกประเด็นก่อนว่าอยากจะได้เป็นรถ Naked Bike หรือว่าจะเป็นรถสปอร์ตไบค์นะฮะด้วยรูปทรงที่เล็กบางทีนี่มันเล็กกว่า150cc นะ2ตัวนี้พอลองทดสอบแล้วรู้สึกว่ามันเบาๆบางๆไงไม่รู้อ่ะบางพี่ดูบางมากแต่ยังมีขายอยู่ยังมีค้าสต๊อกขายอยู่แต่ถามว่าเค้าเลิกผลิตแล้วนะฮะแต่ว่ายังมีค้าสต๊อกแล้วก็มีการเปลี่ยนสีเฟรมมีการเปลี่ยนสีแฟลริ่งอะไรใหม่นะครับลองแยกก่อนว่าต้องการรถสไตล์ไหนครับผมแล้วเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับว่าเหมาะหรือไม่เหมาะจริงๆแล้วเวลาเห็นรถ2ตัวนี้นะพอเราจะนึกเห็น KR ทุกทีเลยมันใกล้ๆกันเลยนะมันใกล้ๆ KR เราเลยนะใช่ครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98หรือ SMS ที่เบอร์482772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความ FC อาจารย์มาแล้ว LS 125ตัวเก่ากับตัวใหม่ต่างกันตรงไหนบ้างครับ LS 125ที่แตกต่างนะครับแฟลริ่งก่อนที่มองเห็นเลยก็แฟลริ่งอยู่แล้วนะครับอัซเซสซอรี่ก็แน่นอนนะครับชุดพวกกาบแฟลริ่งต่างๆเนี่ยต่างและที่สำคัญคือตัวใหม่เนี่ยมีระบบ AI เข้ามาควบคุมที่ท่อยเสียด้วยนะครับตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วเครื่องยนต์ข้างในเนี่ยไม่ต่างนะครับเครื่องยนต์ข้างในยังปกติไม่ได้แตกต่างอะไรเลยแต่ว่าที่แตกต่างก็คือระบบบำบัดไอเสียเนี่ยตัวใหม่จะเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ชุดแฟลริ่งของตัวใหม่เนี่ยท้ายเขาจะสวยนะท้ายเขาจะแปลงมาเขาจะทำมาแล้วสวยด้วยนะครับผมเรารู้จักกันได้เพราะ LS ใช่ไหมใช่เพราะพี่ตู่แต่ก่อนพี่ตู่เป็นนักแข่ง LS อยู่แล้วไม่ใช่ครับตั้งแต่ LS วันแม็กเลนฮะแล้วก็แต่งแบนด์บ้านนิดหน่อยฮะครับผมต่างจุดนี้แหละท้าคนขี่วิกเตอร์แถวนี้ไม่ยอมกลัวสู้ไม่ได้แล้วอายเพื่อนนะฮะซีเยอะกว่าก็เดี๋ยวก็ชนะแล้วก็เราก็อยากจะลองแบกดูไม่ยอมใช่ใช่พูดยากผมก็เลยตองอูมั้งแต่ว่า LS เนี่ยมันมีเรื่องรหัสของเสื้อสูทเนี่ยพี่อ้นมีครับมันเป็นเสื้อสูทอลูมิเนียมใช่ไหมบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเสื้อสูท LS กับเสื้อสูทแต่ไม่ใช่มันมีรหัส KB ใช่ KB ส่วนของ LS จะมี KBP แล้วตัวใหม่จะมีตัว E เข้ามาอีกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์เรียนอย่างนี้ว่ารหัสของ LS เนี่ยก็
กับรหัสของแดชเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ KBP นะครับแล้วก็ K เป็นเสื้อเหล็กด้วยจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็น L เนี่ยจะเป็นจะเปลี่ยนรหัส C เข้ามาตัวนึงนะครับจาก KBP เดิมไม่ใช่แล้วจะเป็น K จะเป็น KBC ครับอีกตัวนึงรหัส C นะครับแล้วก็เกียร์อัตราทดเกียร์ใช่ป่ะรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงมันจะแตกต่างที่เกียร์6 5กับ6ครับ5กับ6นะครับคือถ้าเป็นตัวไอ้ตัวเก่าเนี่ยจะมีความแตกต่างที่เกียร์6ระหว่างดัดนะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยเกียร์5กับเกียร์6ตัวใหม่จะมีอัตราทดที่ไหลกว่าใช่ครับผมเพราะว่าแดชเนี่ยสเตอร์หลังเข้ามาแค่38ครับเพราะว่า LS นี่นะครับตัวล่าสุดเนี่ยมาถึง42นะครับพี่ตู่ต้องยอมรับว่าเกียร์5 6เนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้รถเนี่ยมีกำลังในช่วงต้นออกได้รุนแรงกว่านะครับจริงๆแล้วรหัสกล่องไฟนะครับของ LS เนี่ย KGC นะครับแต่เป็นแดชเนี่ย KBP ครับ2รหัสต่างกันนะครับผมตัวนี้ตัวใหม่ก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนครับLS ไอ้ต้องบอกว่ารายละเอียดก็พอๆ KR เหมือนกันนะ LS กับได้เรื่องครับได้เรื่องถ้าแฟนคลับของ LS นะครับทำการบ้านมาเลยครับเดี๋ยวมีคำตอบให้ครับอาจารย์มีพาตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็ประสบการณ์จริงได้ใช่ใช่ครับก็ได้จากคิตูเนี่ยครับนักแข่ง LS ผมมาดู SBS หน้าจอครับกล่องไฟโนวา4เกียร์ใส่กับเวฟ 100S จะวิ่งดีไหมอ๋อจริงๆแล้วมันใส่กันได้ครับ KG KG8 ครับ KG8 จริงๆแล้วมันเป็นกล่องเซล่าครับเป็นกล่องเป็นกล่องเซล่าโนวาเซล่าครับ KG8 นะครับรหัส KG8 ด้านล่าง KG8 นะครับเอามาใส่ในเวฟ100ดีครับแต่ถามว่ามันดียังไงนะครับเพราะว่ามันจะมีผลนะครับจะมีผลกับเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องยนต์ของช่วงชาร์จของ Honda Wave 100S เนี่ยจริงๆแล้วช่วงชาร์จอยู่แค่ 50.5 นะครับแต่ทาง Nova ก็ 50.5 ซึ่ง2เวทเนี่ยสามารถเอามาใส่กันได้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีผลข้างเคียงนิดนึงน้องๆฟังนะครับแถบไฟของ Nova S ยาวถึง60มิลนะครับแถบไฟของ Wave 110นะครับซึ่งมีความยาวนะครับเวฟ 100S เนี่ยยาวแค่10บวก1นะครับซึ่งมันจะต่างกันมากก็แค่นี้เราบ่งบอกถึงว่าเราเอากล่องไฟของ Nova S Nova 4เกียร์เนี่ยเอามาใส่การทำงานของเวฟ100เนี่ยอยู่ในเวฟ100ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้รถในรอบต้นเนี่ยจะเร่งดีมากครับแต่รอบท้ายไม่ตกด้วยครับผมแต่ตรงนี้นะครับใส่กันได้ใส่กันได้ครับใส่กันได้ครับผมประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ